วัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องวิทยไทย P Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำหัวเชื้อสำหรับไล่เพี้ยทุกชนิดมดทุกชนิดนะครับและแมลงรวมทั้งหนอนด้วยนะครับตามมาดูกันเลยครับโดยเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีมีดนะครับเขียงแล้วก็ลูกมะกรูดจำนวน5ลูกนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชู 5% นะครับจำนวนนะครับ300มลนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาหั่นนะครับลูกมะกรูดนะครับเราจะเอาเฉพาะผิวด้านนอกนะครับการหั่นลูกมะกรูดนะครับเมื่อเอาแต่ผิวนะครับส่วนเนื้อที่ติดไปบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเรามารู้สรรพคุณของมะกรูดในการไล่แมลงต่างๆนะครับเพี้ยต่างๆนะครับมดรวมทั้งหนอนด้วยนะครับในลูกมะกรูดหรือผิวมะกรูดที่เราได้นี้นะครับจะมีสารหอมระเหยและกรดจำเป็นต่อในการไล่แมลงเพี้ยหนอนต่างๆนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับก็มีกรดน้ำส้มนะครับที่เหมาะแก่การไล่แมลงต่างๆด้วยนะครับเมื่อเราทำการหั่นหรือปอกผิวมะกรูดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำใส่แก้วและหลังจากนี้นะครับเราจะนำน้ำส้มสายชูนะครับเทลงไปทั้งหมด300มล.นะครับน้ำส้มนะครับเราจะเทให้ท่วมผิวมะกรูดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะทำการหมักไว้จำนวน24ชั่วโมงนะครับหลัง24ชั่วโมงเราจะกลับมาดูผิวมะกรูดหรือลูกมะกรูดที่เราทำการหมักไว้นะครับเราจะมาเปิดกันดูเลยนะครับหลังจากหมักมะกรูดกับน้ำส้มสายชูไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วนะครับมาดูเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงของผิวมะกรูดหรือลูกมะกรูดนะครับจะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะทำการนะครับนำไปไล่มดทุกชนิดหนอนทุกชนิดรวมทั้งแมลงทุกชนิดด้วยนะครับโดยเราจะใช้น้ำเปล่านะครับจำนวน2ลิตรต่อน้ำยานี้นะครับจำนวน1ช้อนโต๊ะนะครับในการใช้น้ำยานี้นะครับเราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้จำนวนพอสมควรนะครับเพราะว่ามีสารของกรดที่ได้จากน้ำส้มสายชูกับลูกมะกรูดหรือผิวมะกรูดนะครับในการใช้กับหัวฉีดที่เป็นกระป๋องป๊อกกี้นี้นะครับเราจะใช้น้ำจำนวน2ลิตรและน้ำยานี้นะครับจำนวน1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราจะเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับและเตรียมไปฉีดพ่นครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับในการลดรากเราจะใช้บัวลดน้ำนะครับน้ำจำนวน5ลิตรต่อน้ำยานี้นะครับจำนวน2ช้อนโต๊ะแล้วเราจะคนให้เข้ากันระหว่างน้ำกับน้ำยานะครับแล้วเราจะเตรียมไปลดรากเลยครับน้ำยานี้นะครับส่วนที่เหลือเราจะเก็บไว้นะครับเวลาที่เราจะเก็บนะครับน้ำยานี้เราจะต้องเขียนไว้หน้าขวดหรือว่าหน้ากระป๋องนะครับว่าน้ำยานี้สูตรนะครับมะกรูดบวกด้วยน้ำส้มสายชูนะครับสำหรับไล่อะไรครับไล่มดแมลงหนอนนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมนะครับเวลาเราเก็บรักษาไว้นะครับเวลาระยะเวลาในการเก็บรักษานะครับจะได้ประมาณ6เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการลดรากและฉีดพ่นเลยครับครับเพื่อนๆมาดูมดครับมดนี่เป็นตัวการแห่งการเกิดเพี้ยนะครับเมื่อเห็นมดตรงไหนนะครับเราเอาน้ำที่ผสมระหว่างลูกมะกรูดหรือผิวมะกรูดนะครับกับน้ำส้มสายชูหมักนะครับฉีดพ่นไปเลยครับเราต้องกำจัดมดให้ไกลจากสวนผักของเรานะครับมดเต็มเลยนะครับสำหรับต้นมะเขือต้นนี้นะครับดูนะครับมดนำเพี้ยขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเพี้ยเต็มเลยนะครับในการฉีดพ่นและลดรากนะครับ
เราสามารถฉีดพ่นและลดราดได้อาทิตย์ละ2ครั้งเลยนะครับต้นมะเขือทุกต้นเลยนะครับตอนนี้มีแต่มดนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับมดดำนะครับมดดำนำเพี้ยขึ้นมาสู่ต้นไม้ของเรานะครับนิวนะครับเนี่ยใต้ใบนะครับมีเพี้ยเต็มเลยครับมดนะครับขนเพี้ยขึ้นมากินพืชผักของเรานะครับทำให้พืชผักของเรานะครับเสียหายได้จำนวนมากเลยนะครับมีแทบทุกต้นเลยนะครับสำหรับมดดำนะครับเนี่ยนำเพี้ยมาทางนั้นเลยนะครับมดดำมดแดงนะครับเราฉีดเพื่อป้องกันนะครับรวมทั้งหนอนและแมลงต่างๆให้กายจากสวนผักของเรานะครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปช่างท่องวิทย์ไทย EP Channel ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอย่างไรนะครับไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปได้นะครับในแบบวิธีการฉีดพ่นทางใบนะครับเราใช้กระป๋องป๊อกกี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการลดราดเพื่อป้องกันทางพื้นดินได้ด้วยนะครับการลดราดด้วยบัวลดน้ำเราสามารถลดราดเพื่อไล่และป้องกันแมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งมดตั้งแต่ยอดต้นไม้ลงไปถึงโคนต้นเลยนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์พี Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พี Channel ครับผม